สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันพุทธที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2562ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูล วันนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีตรดลงณนะอาคารไทยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชบังดุสิตในการนี้พระราชทานพระราชบรมกาศให้นายสว่างกองอินกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุก,กูลนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ นายทรงธรรมสุกสว่างผู้อำนวยการสำนักง,งานอุทยานแห่งชาติรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุนรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ากลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนางสาวชาวีวันชนจรานนลภรยาเฝ้าทูลรองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล นายกริตพงษ์ปานผาประธานกรรมการบริหารบริษัทบริหารจำกัดเฝ้าทุฒอลองพระบาททุนกล้าวทุนงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลนางชิตชนกกระอุดเฝ้าทุฒอลองพระบาททุนกล้าวทุนงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูล ต่อาจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2562ของคณะกรรมการมูล,ลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิแผนการดําเนินงานของมูล,ลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลปี2563การจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 8 0พ0 0ษาอ,อกาลยานิวัฒนาจัดเชียงใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้รวมทั้งให้การสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเก 80, ียรติ8 0พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรวรมนาถวพิตรโดยส่งพระราชดำริว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเรื่องสําคัญและควรมีความสะดวกคล่องตัวนอกจากนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุพันธ์ทางการแพทย์ตลอดจนศึกษาวิจัยและซ่อมแซมบำรุงอาคารพระราชทานและ ภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาผ้พระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดราชาธิวาสวิหาร วันนี้เวลา15นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควร,รัวรคขจจะราชนารีสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายผ้าพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดร,ราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร วัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดสมรายเป็นพระอารามหลวงชั้นโทิดราชบรมวิหารทั้งนี้ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ส่งพระผนวดเคยประทับที่วัดนี้ครั้นเสด็จขึ้นกรองราชแล้วทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และพระราชาทานชื่อใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวิหารมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา สิ่งสำคัญในพระอารามอาทิพระอุโบสถมีลักษณะเป็นทรงขอมคล้ายนครวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมมง,งเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริสรา์นุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่ แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชรุดสุดโสมภายในพระอุโบสถกั้นเป็นสามห้องห้องแรกเป็นโถงทางเข้าสู่ห้องกลางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระสามพุทธพนันนีส่วนห้องหลังสุดประดิษฐานพระสัมพุทธทวัฒโนพาตพระประธานองค์เดิมของวัด ปัจจุบันมีพระธรรมกวีลือชัยคุณนวุฒโทเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา70รูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner นกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่4พฤศจิกายน2562เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมเดอะดอร์เชสเตอร์ทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นระหว่างงาน World Travel Market หรือ WTM 2019ซึ่งได้เข้าร่วมงานระหว่างวันที่4-6ถึงิพฤศจิกายน2562เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักร โดยมีแนวคิดของการจัดงานในบรรยากาศของการแสดงมิวสิควลนำเสนอความสวยงามของภูมิภาคต่างๆของประเทศในปีนี้คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ40ล้านคนทางททท,ทได้วางนโยบายในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเสริมสร้างความเป็นธรรมและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวรวมถึงกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นลดความเดือมล้ําอย่างยั่งยืงยน การนี้ได้พระราชทานพระดํารัสแก่ผู้มาร่วมงานดังนี้ Speaking of the future next year และเบบีฮ่องเต้สำหรับในปี2563โครงการหลวงมีแผนส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรแก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูก9,798ไร่ซึ่งคาดว่าจะมีผลผล,ผลิตกว่า28ล้านกิโลกรัมและเกิดรายได้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า682ล้านบาท นอกจากนี้หมูลนิธโครงการหลวงได้กำหนดจัดงานโครงการหลวง2 5 6 2ขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24ธันวาคม2562ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในช่วงระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคม2562 โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนําไปเผยพแพร่ในการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดของสหรประชาชาติสมัยที่63เพื่อเป็นตัวอย่างความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนากนเกษตรที่สูงของหมูล,ลนิธิโครงการหลวงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเสื่อมโทรงของสภาพของสภาวะแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยยสศิ์พาณิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนห้ารายได้แก่นายมะรอรีมะแซ นางสายันปานทองนายนวรัตรัตนเสถียรน,นายนรงฤทธิ์สิทธิพันธ์และนายอาหาหมัดรัตนกตัญูจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุ่งสะเดาและจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทางลุ่มหมู่หตําตบลลําพญาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2562ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอเ,าเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม,มือสุทานารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารคุณมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมมณฑลกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้า,ราบรบวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทาน,านารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเ,วเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16 นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเียมสินสวัสดีค่ะ